วัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียนกิจวัฒนาครับวันนี้มาเริ่มต้นกันที่การต่างประเทศนะครับการต่างประเทศตอนนี้สถานการณ์ของโลกกำลังสะเทือนเรียกว่ากำลังระอุนะฮะหนักขึ้นเข้าสู่โหมดการแตกหักที่สำคัญคราวนี้นาโต้จัดซ้อมรบใหญ่นะอย่างกระทันหันขึ้นมาหลังจากจีนนะครับรัสเซียเนี่ยนะซ้อมรบไปก่อนแล้วก็จีนจะทำการซ้อมรบตามมาเขาว่า คราวนี้นาโต้จัดซ้อมรบใหญ่ขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะชินโซอาเบะเยือนจีนครั้งแรกในรอบ7ปีหลังจากที่ความตึงเครียดเริ่มคลี่คลายสำนักข่าว AFP รายงานว่าชินโซอาเบะนะครับนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นนะฮะเดินทางเยือนประเทศยักษ์ใหญ่ของเอเชียครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีนะครับนับตั้งแต่ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศย่ำแย่ลงเมื่อ6ปีก่อนข้อพิพาทกรณีอาณาเขตทำไมชินโซอาเบะต้องไปในช่วงเวลานี้เพราะจีนกำลังทำการซ้อมรบจะทำการซ้อมรบใหญ่ในสัปดาห์หน้านะการซ้อมรบใหญ่ครั้งนี้เนี่ยจีนก็บอกชัดเจนฮะใครไม่มาก็ดันออกนะไม่ครบไม่ค้าไม่เอาด้วยนะญี่ปุ่นไม่มาก็แปลกละการซ้อมรบครั้งนี้ไม่ใช่เฉพาะจีนนะฮะมันจะเป็นการซ้อมรบใหญ่นะที่เกิดขึ้นทั้งเอเชียเลยเพื่อข่มขวัญสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นก็ถ้าไม่มาก็เป็นประเทศเดียวฮะที่มีสหรัฐให้การสนับสนุน จำเป็นต้องมาผูกความสัมพันธ์หลังจาก6ปีมีความแตกแยกเกิดขึ้นในระหว่างความขัดแย้งในคาบสมุทรเกาหลีนะครับในขณะที่อิสราเอลโจมตีเครื่องบินรบนะครับกลุ่มฮามาสในกาซานะครับหลังถูกยิงด้วยจรวดนะครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าเครื่องบินขับไล่ของอิสราเอลเข้าโจมตีกลุ่มเป้าหมายฮามาสนะฮะก่อนรุ่งสางในการตอบโต้การยิงจรวดฉนวนที่บริเวณฉนวนกาซาเข้าสู่การตอบโต้ของอิสราเอลแล้วก็กองทัพก็ระบุเช่นนั้นเห็นไหมฮะการแตกหักเกิดขึ้นในตะวันออกกลางนะครับในขณะที่มาเลเซียมีการตั้งข้อหานาจิบบราซักและพวกข้อหาโกยเงิน 2.5 หมื่นล้านนะครับสำนักข่าว AFP รายงานว่านะครับอดีตนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักของมาเลเซียและก็พันธมิตรหลายๆถูกตั้งข้อหายักยอกเงินจำนวน 1,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 52,000 ล้านบาทนะครับกล่าวว่านะครับล่าสุดบุคคลจากรัฐบาลชุดเก่าแล้วก็เต็มไปด้วยข่าวเฉานะฮะตอนนี้ก็จัดหนักกันมหาเทมูฮัมหมัดตอนนี้ก็เดินทางมายังประเทศไทยนะครับมหาเทยังได้พูดคุยกับสื่อมวลชนนะครับในประเทศของเขาก่อนจะเดินทางมาประเทศไทยมหาเทก็ยังไม่บอกนะครับว่าใครจะมาเป็นตัวแทนของเขานะฮะหลังจากเขาพ้นจากตำแหน่งซึ่งมหาเทมูฮัมหมัดให้สัมภาษณ์ก่อนบินมาพบพลเอกประยุทธ์นะครับไม่มีการการันตีในทายาททางการเมืองนะฮะส่งสัญญาณแรงถึงอันวาอิบราฮิมนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่านายกรัฐมนตรีมหาเทมูฮัมหมัดนะครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงอนาคตทางทายาททางการเมืองว่ามีการบอกว่ายังไม่มีการรับรองใดๆนะครับว่าอดีตผู้นำอับดุลลาฮามิดบาดาวีได้สร้างความผิดหวังในการให้สัมภาษณ์ ก่อนที่ผู้นำเสือเหลืองจะมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการแล้วก็เป็นเวลา2วันนะครับแล้วก็มีการเข้าพบกับผู้นำไทยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนอกจากนี้ก็ยังมีการพบกับพลเอกเปรมตินสุรานนท์ด้วยนะครับซึ่งบอกว่าเป็นเพื่อนเก่ากันในขณะที่ภาพวาดดาวเทียมชี้เกาหลีเหนือนะครับก็ไปฮะปักกิ่งแอบอ้างค่ายกักกันมุสลิมอุยกรูนะครับแล้วก็ซินเจียงลับนะกลางทะเลทรายสื่อตะวันตกแฉแก๊สน้ำตาเครื่องช็อตไฟฟ้าหอคอยผู้คุมอยู่ด้านไหนนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่สำนักข่าว AFP รายงานว่า BBC เผยถึงภาพดาวเทียมนะฮะที่ระบุโดยนักวิจัยชี้ว่าเวลานี้ปักกิ่งนะครับกำลังแอบสร้างค่ายกักกันมุสลิมอุยกูนะครับซินเจียงที่ใหญ่นะแล้วก็สร้างมาใหม่นะกลางทะเลทรายซึ่งก็แฉจีนนะครับบอกว่าเป็นพิกัดที่ตั้งอยู่บริเวณนอกเมืองเล็กๆชื่อดาบันเชิงนะครับห่างจากเมืองเอกประจำมณฑล
อุรุมซีนะครับในเขตการปกครองของตนเองซินเจียงอุยกรูนะครับภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนห่างออกไปราวประมาณ1ชั่วโมงทางรถขณะเดียวกัน AFP สื่อฝรั่งยังเปิดนะครับช้อปปิ้งลิสต์นะครับของค่ายกักกันในเขตครอบครองตนเองนะครับของซินเจียงเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีนะครับพบกระบองตำรวจ 2,768 อันนะฮะที่ช็อตไฟฟ้าสำหรับปศุสัตว์550อันกุญแจมือ 1,367 คู่และพริกไทยป้องกันตัว 2,792 กระบอกนะครับก็แน่นอนนะสื่ออังกฤษเนี่ยก็พยายามจะแบ่งแยกจีนให้ได้นะยุจีนให้เกิดการแบ่งแยกแล้วก็ใช้การประณามจีนด้วยการเรียกว่าโซเชียลเซนชั่นหรือการต่อต้านทางสังคมในกระดาษที่โดนัลด์ทรัมป์นะฮะนำกล้าวนำคนผิดมาลงโทษหลังมีการส่งพัสดุนะฮะระเบิดขู่คนสำคัญของเดโมแครตนะ CNN นะฮะก็บอกว่าก่อนจะเกิดศึกเลือกตั้งสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาประกาศกล้าวนะครับจะนำคนผิดมาลงโทษหลังจากที่ตำรวจสหรัฐอเมริกาสกัดวัสดุต้องสงสัยเป็นระเบิดที่ส่งถึงอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาและก็ฮิลลารี คลินตันนะสมาชิกเดโมแครตนะครับระดับสูงคนอื่นเช่นเดียวกับสำนักข่าว CNN นะครับในสิ่งที่เจ้าที่นิวยอร์กนะฮะตราหน้าว่าเป็นการก่อคนร้ายอย่างไรก็ตามฝ่ายเดโมแครตช่วยโอกาสนี้กล่าวหาว่าคำพูดและการกระทำของทรัมป์มีส่วนกระพือความรุนแรงนะครับและความแตกแยกภายในประเทศนะถามว่าใครเป็นคนวางระเบิดก็ต้องถามว่าใครได้ประโยชน์จากการวางระเบิดครั้งนี้ในขณะที่มีการหาเสียงนะครับระเบิดไปลงบ้านใครคนนั้นก็จะได้ประโยชน์เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับในขณะที่โบตันหารือกับปูตินตกลงกับซัมมิตเดือนหน้าชี้ทรัมป์ถอนสัญญานิวเคลียร์ยุคสงครามเย็นสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าโบตันนะครับระบุพบวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนะครับยืนยันว่าวอชิงตันนะครับพร้อมเดินหน้าถอนตัวสนธิสัญญาการควบคุมนิวเคลียร์ยุคสงครามเย็นแม้จะถูกคัดค้านจากรัสเซียและก็ประเทศในยุโรปที่สนธิสัญญาดังกล่าวล้าสมัยไม่สอดคล้องกับภัยคุกคามปัจจุบันจากประเทศอย่างจีนเกาหลีเหนือและก็อิหร่านนะสหรัฐอเมริกาก็อ้างอย่างนั้นนะถอนสนธิสัญญาที่เกิดขึ้นการถอนสนธิสัญญาครั้งนี้ย่อมจะสร้างปัญหาใหญ่นะครับให้กับรัสเซียนะครับให้กับจีนแน่นอนแล้วก็ให้กับฝั่งของสหรัฐอเมริกาด้วยนะเพราะว่ารัสเซียก็บอกไปแล้วนะปูตินก็บอกว่าถ้ามีการถอนสัญญาครั้งนี้เขาจะไม่ยอมนะครับในขณะที่มากุฎอัชชุกมานของซาอุดิอาระเบียส่งพอพระทัยกับการประชุมธุรกิจนานาชาติถึงแม้ว่าค่ายดังจากโลกตะวันตกก็ถอนตัวเพียบนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ามากุฎอัชชุกมานของซาอุดิอาระเบียนะครับเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซัลมานนะครับซึ่งเป็นวันที่เปิดการประชุมทางธุรกิจพระองค์ก็เป็นผู้ริเริ่มและทรงยืนยันว่านะครับพระองค์มีความพอพระทัยต่อการประชุมโครงการการริเริ่มการลงทุนในอนาคตนะครับแล้วก็ซึ่งจะเกิดขึ้นอีก3วันที่มีเป้าหมายจะดึงการลงทุนหลากหลายมายังซาอุดิอาระเบียถึงแม้ว่าจะมีบริษัทชื่อดังระดับโลกนะเป็นต้นเช่น Google Siemens นะ JP Morgan นะประกาศจะไม่ร่วมด้วยก็ตามเพราะเป็นการบอยคอตนะในขณะที่สื่อของตุรกีก็แบ่งปันหลักฐานคดีชาชอฟสกี้นะครับกับผู้อำนวยการ CIA สำนักข่าว AFP รายงานว่าข่าวกรองของตุรกีแบ่งปันหลักฐานทั้งหมดจากทรัพยาการฆาตกรรมนักข่าวชาวซาอุดิอาระเบียจามานคาชอฟสกี้นะครับนักหนังสือพิมพ์ของ Washington Post นะครับกับผู้อำนวยการ CIA ในระหว่างที่เธอเดินทางมาเยือนนะฮะก็สื่อที่สนับสนุนรัฐบาลก็รายงานเช่นนั้นในขณะที่ตะวันตกก็มีการบอยคอตคดีชาคอกจ็อกสกี้ไร้ผลซาอุดิอาระเบียนะครับคว้าข้อตกลงการทุนเสาะ 500,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าซาอุดิอาระเบียลงนามข้อตกลง 500,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับในการร่วมลงทุนโชว์ให้เห็นว่าพวกเขายังคงสามารถดึงดูดการลงทุนจากเวทีการประชุมการลงทุนนี่นะครับแม้จะมีการเมืองตะวันตกและก็เหล่าบรรดานักธุรกิจทั่วโลกบอยคอตจากคดีจามานจากชอฟสกี้นักธุรกิจที่ถูกสังหารในกงสุลซาอุดิอาระเบียก็ตาม
นะครับในขณะที่ทรัมป์พูดครั้งแรกบอกว่าเจ้าชายซาอุต้องรับผิดชอบเหตุการสังหารชาชอฟสกี้นะครับทรัมป์ก็พูดอย่างนั้นในขณะเดียวกันก็มีทรัมป์ก็ออกมาพูดเต็มปากว่าทรัมป์จวกซาอุอัปยศซุกคดีคาชอฟสกี้นะครับผู้อำนวยการ CIA ถึงตุรกีฟังเทปเสียงนาทีสังหารสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์นะครับวิพากษ์วิจารณ์ซาอุ นะครับปิดบังการสังหารคาชอฟสกี้อย่างน่าอัปยศนะครับแม้นปอมเปโอประกาศจะถอนวีซ่าผู้ต้องสงสัยในคดีนี้21คนก่อนหน้านั้นยังมีข่าวว่าผู้อำนวยการ CIA เดินทางไปตุรกีและขอฟังเทปบันทึกเหตุการณ์การทรมานชาชอฟสกี้นะครับผู้สื่อข่าวโพสต์จันโพสต์จนกระทั่งเสียชีวิตนะครับในขณะที่เป็นประเด็นสำคัญในตอนนี้คือนาโต้จัดซ้อมรบใหญ่ที่สุดในโนเบนะครับมุ่งอวดเบ่งนะครับกำลังข่มรัสเซียสารข่าว AP รายงานว่านอร์เวย์เป็นเจ้าภาพจัดการซ้อมรบใหญ่ครั้งนี้นะครับเป็นการใหญ่ที่สุดซ้อมรบที่ใหญ่ที่สุดของนาโต้นะครับนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเย็นนะครับเพื่อเตือนรัสเซียว่าพันธมิตรกลุ่มนี้ยังคงเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันถึงแม้ว่าจะถูกตั้งข้อกังขานะฮะจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก็ตามนะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ราคาน้ำมันราคาทองก็ยังคงขึ้นอยู่นะฮะดาวโจนส์ดิ่งอยู่ที่600จุดผวาประเด็นทางการเมืองโลกสำนักข่าว Market Watch กับสำนักข่าว Reuters รายงานว่าราคาน้ำมันสหรัฐอเมริกาขยับขึ้นนะครับหลังพบสต็อกเบนซินสหรัฐนะครับลดลงคาดถึง3เท่าส่วนวอลสตรีทปิดดิ่งจากแรงความกังวลต่างๆนานาขณะที่ทองคำปิดลบเช่นกันนะฮะนี่ก็คงเป็นสถานการณ์ของโลกนะครับการซ้อมรบใหญ่ของนาโต้ครั้งนี้ที่นำโดยนอร์เวย์เนี่ยนะครับเป็นเจ้าภาพในการจัดซ้อมรบครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่รัสเซียทำการซ้อมรบนะครับนาโต้เป็นกลุ่มที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์นะครับที่ผ่านมากลุ่มพันธมิตรกลุ่มนี้เนี่ยนะฮะนำกำลังบุกเข้าโจมตีในซีเรียพยายามจะยึดซีเรียนะครับเป็นเมืองขึ้นแต่ก็ปรากฏว่าไม่สามารถที่จะยึดได้รัสเซียก็ไปทำการสนับสนุนซีเรียนะครับแล้วก็พ่ายแพ้นะนาโต้ทั้งหมดเนี่ยนะพ่ายแพ้รัสเซียนะฮะพอพ่ายแพ้รัสเซียเสร็จคราวนี้รัสเซียก็จัดทำการซ้อมรบใหญ่นะฮะเป็นการซ้อมรบใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็มีทั้งมองโกมีทั้งจีนเข้าร่วมในการซ้อมรบด้วยนาโต้เขาเอาบ้างนะฮะซ้อมรบบ้างแต่หลังจากนี้นะครับจีนจะทำการซ้อมรบในเอเชียนะครับโดยมีประเทศต่างๆในเอเชียเข้าร่วมจีนประกาศชัดนะฮะประเทศไหนไม่เข้าร่วมก็จะกันออกไปซึ่งล่าสุดญี่ปุ่นนะฮะก็หันไปร่วมกับจีนอีกประเทศหนึ่งแล้วนะฮะตอนนี้สถานการณ์ทางการเมืองของโลกอย่างที่ตลาดหุ้นกำลังวิตกเนี่ยการเมืองโลกกำลังเกิดความวุ่นวายฮะกำลังหาทางออกไม่ได้ขู่กันไปขู่กันมาจะลงมือกันหรือเปล่าอันนี้น่าคิดเพราะสงครามทางการค้าก็เกิดขึ้นแล้วนะครับตะวันออกกลางก็กลับกลายเป็นสมรภูมิแล้วนะครับซีเรียนะครับจะแพ้ไหมนะในสงครามนี้แต่ที่แน่สหรัฐนะกับกลุ่มพันธมิตรกำลังพ่ายแพ้เมืองโบดุนนะฮะกลุ่มกบฏที่อยู่ในบริเวณพื้นที่จุดสุดท้ายนั้นต้องอพยพออกจากพื้นที่นะครับสหรัฐพยายามสู้แต่ก็สู้ด้วยความยากลำบากนะครับเป็นจุดสุดท้ายแล้วสงครามในซีเรียกำลังสิ้นสุดลงนะครับสถานการณ์ตอนนี้ซ้ายขวาหน้าหลังในเลือกในสหรัฐอเมริกาก็กำลังมีการเลือกตั้งด้วยมีการขู่วางระเบิดนะครับก็เป็นหลักของประชาธิปไตยหรือไม่ไม่ทราบลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับเอาล่ะนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศนะสถานการณ์โลกกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงและการแตกหักเลยล่ะตอนนี้จะแตกหักด้วยรูปแบบไหนอย่างไรมาติดตามตอนต่อไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับต้องทำให้ดีต้องอยู่ข้างในกรอบไม่ยินไม่ยอมน้อมรับที่เกินงามไม่ว่าอย่างไรเพื่อให้ได้ของที่ต้องการขอเพียงได้มาผิดถูกก็ปล่อยมัน
ไม่เป็นไรจะเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีทุกความเปลี่ยนแปลงจะต้องไม่มีสิ่งที่แอบแฝงด้วยแรงแห่งร้อนให้หมดให้มองไม่สดใสจะไม่ยอมให้มีจะขีดจะเขียนเส้นทางเดินทุกเส้นทางที่ต้องเปลี่ยนไปจะขีดจะเขียนด้วยหัวใจด้วยแรงกายและชีวิตนี้สำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทาง Facebook นะครับก็สามารถที่จะกดไลค์ในเพจที่เธอศักดิ์เจียมกิจวัฒนานะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดเวลาหยุดไปเนี่ยใครจะต้องการชมการถ่ายทอดสดหรือมีการแจ้งเตือนก็กดติดตามนะครับในส่วนของการไลฟ์สดได้ในฝั่งของ Facebook ในฝั่งของ YouTube นะฮะท่านก็ต้องสมัคร user นะครับแล้วก็กดติดตามจากติดตามจะมีรูปกระดิ่งโผล่ขึ้นมาก็กดคำว่ากระดิ่งนะครับก็จะสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของทาง V6 News ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งนอกจากจะติดตามได้ทาง YouTube และทาง Facebook แล้วเราจะมีกลุ่ม LINE ของพวกเรานะที่ชื่อว่า @V6News นะครับสำหรับหุ้นส่วนก็เชิญไปแอดจะมีข่าว24ชั่วโมงส่งให้ทางโทรศัพท์มือถือ